ันนี้นะคะก็จะพาไปตะเวนชิมอาหารนะคะในระยองนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นหรือว่าในห้างนะคะก็จะมาดูกันว่าแต่ละเมนูที่เราชอบทานนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ค่ะซึ่งนี้เราจะรวมไว้หลายวันนะคะไม่ใช่แค่วันเดียวตามมาดูกันเลยค่ะทราบอารยาครับยังไม่เอาจริงสู้กันต่อไปยังไม่เอาจริงยังไม่เอาจริงหายังไม่เอาจริงเลยสำหรับร้านที่1 นะคะร้านใหญ่ทวดก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็เมนูหลักนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะแต่ก็จะมีเมนูต่างๆมากมายนะคะสำหรับในร้านนี้นะคะที่ตั้งก็หาไม่ยากนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะบรรยากาศของร้านก็นั่งชิลๆนะคะมีพัดลมนะคะสบายๆนะคะชามที่2ผ่านไปชามที่3แล้วค่ะนี่บอกแล้วมีผักด้วยทำไปกันต่อขายราคาไหมคะใช่ค่ะราคาเท่าไหร่คะ115ชิ้นขาย115เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะถูกแล้วก็เรากินกันไปทั้งหมดเนี่ย6ชามนะคะมีอะไรอีกอ๋อมีอันนี้ด้วยมีขนมถ้วยอีก1คู่แล้วก็น้ำเปล่าค่ะซึ่งรวมเป็นเสร็จราคาทั้งหมดก็117บาทค่ะโอ้ราคาดีมากๆเลยล่ะต่อมานะคะปรับโหมดนิดนึงมากินอาหารญี่ปุ่นกันบ้างค่ะร้านฟินซูชิค่ะใน1วันเรากินอะไรกันไปบ้างนะคะมาสอนทีมสุขภาพกันสุขภาพเพื่อสุขภาพเราสั่งแซลมอนโรนะคะสั่งสเต็กปลาซาบะแซลมอนซาซิมิแล้วก็ยำหนวดหมึกค่ะรวมราคาทั้งสิ้นนะคะ720บาทค่ะมาต่อกันที่อาหารสไตล์สเต็กกับสลัดบาร์นั่นก็คือร้านซิดเลอร์นั่นเองค่ะเราสั่งคนละเมนูนะคะที่เป็นจานหลักนะคะอันนี้ก็คือจานที่พี่ปุ้ยสั่งค่ะส่วนนี้คือจานที่ครูปุ้มสั่งค่ะส่วนสลัดบาร์นั้นก็กินได้เต็มที่เลยค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะเราจ่ายไปทั้งสิ้น886บาทค่ะมาต่อกันมื้อนี้ร้านชาบูชิค่ะฝ่าฟันกับผู้คนชาบูค่ะเขาเป็นผู้รอดนะคะซึ่งชาบูชิก็เป็นบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วนะคะสำหรับมื้อนี้เราจ่ายไป700บาทค่ะร้านซานตาเฟสเต็กนะคะมื้อนี้เราจ่ายไป300บาทค่ะมาต่อกันที่ร้านผัดไทยชายคลองนะคะเมนูที่เราสั่งนะคะมีแกงป่านะคะผัดไทยนะคะยำเห็ดขาวแล้วก็ปลาเห็ดโคนทอดค่ะต้องบอกว่าทุกเมนูเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะเราจ่ายไปสำหรับมื้อนี้อยู่ที่ประมาณ430บาทค่ะนี่ก็เป็นเมนูอาหารนะคะที่ครูปุ้มได้ใช้เวลาอยู่ที่ระยองนะคะก็ให้ทุกคนมีความสุขในการกินนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะ